คนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับมีรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมเดินเครื่องนะครับจะคว้าตัวซูบิเมดี้มาเติมกลางนะอาร์เซนอลครับโอ้โหเตรียมเดินหน้าคว้าตัวมาร์ตินซูบิเมดี้ห้องเครื่องตัวเก่งของเรอัลโซซิดาดมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมนี้ครับหลังจากปาเตยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาลงสนามได้เลยในฤดูกาลที่เหลือต่อจากนี้ไปอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมุนโดเดโปติโบครับบอกว่าซูบิเมดี้เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแล้วก็บาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวจะเลือกอยู่กับโซซิดาดต่อไปก็ตามนะครับแต่ปลายทางของซูบิเมดี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่คำนูครับเรามีรายงานว่าบาร์ซ่านั้นต้องการตัวกองกลางที่มีสไตล์การเล่นต่างจากมิดฟิลด์รายนี้มีการอ้างบอกว่าบาร์ซ่านั้นต้องการกองกลางพลังงานสูงมาร่วมทีมโดยมีชื่อของบรูโน่กิมาไรส์นะครับของนิวคาสเซิลอามาดูโอนาน่าของเอฟเวอร์ตันแล้วก็ยูซุฟฟอฟาน่าของโมนาโกที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายของบาร์ซ่าขณะที่ทางด้านของอาร์เซนอลนั้นเป็นที่เข้าใจว่าสถานการณ์ของปาเต้ตอนนี้ดูจะหมดหวังกับการกลับมาลงสนามอีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวโดยที่มิเกลเตต้าบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าอาการบาดเจ็บของปาเต้นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่มันยังเร็วไปที่บอกว่าได้เขากลับมาลงสนามเร็วที่สุดในตอนไหนเราจำได้แค่รอเรากำลังขาดแคลนนักเตะผู้เล่นตัวหลักของเรา5คนไม่สามารถลงสนามได้ในตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่มิเกลอาร์เตต้าได้สัมภาษณ์นะครับโอ้โหต้องเร่งเสริมกองกลางด่วนเลยสำหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วมองซูบิเมดี้ของเรอัลซูซาตอนนี้ครับโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับกองกลางรายนี้ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมาะกับสไตล์พิมพ์อังกฤษหรือเปล่าจัดมาให้วัยรุ่นจัดไปเลยนะครับผม